ผมพายเวพันธ์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนเหงาและแพทประจำเดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ก็มีเอเวก3ของหอกทั้ง5สายนะครับแล้วก็มีการปรับบาลานซ์สกิล PVE แล้วก็ PVP ของหอกด้วยนะครับก็ตามรูปเลยนะครับแล้วก็มิชชั่นเอเวก3ของอาชีพหอกนะครับก็เป็นอาชีพเมนใหม่นะครับถ้าเราเอาน้องหอกไปผ่านซันเซ็ตเทรนนิ่งกราวชั้นที่15ขึ้นไปนะครับก็จะได้ฉายาเพิ่มพลังโจมตี10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 และ60,000 นะครับตามชั้นเลยนะครับจนถึงชั้น20นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงกัดเลสใหม่นะครับก็ลงได้2คนนะครับ1ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เกิดไม่ได้นะครับทางลงก็คือดันซอสเก่านะครับของรางวัลที่ได้ก็จะเป็นพวกโกโลตัสนะครับเอาไว้บวก7ดอกบัวใหม่นะครับแล้วก็มีอาชีพเมนต์ใหม่นะครับถ้าเกิดผ่านในเวลาที่กำหนดก็จะได้ของรางวัลนะครับของรางวัลที่ดีที่สุดก็คือผ่านภายใน15นาทีได้ฉายาเพิ่มพลังโจมตี 30,000 แชร์ทั้ง ID นะครับก็นับเป็นคลาสนะครับตอนนี้มี10คลาสก็สามารถได้ฉายาพลังโจมตีรวม 300,000 นะครับก็อย่าลืมไปทำกันนะครับแล้วก็เพิ่มไซเควสสำหรับตัวละครแวนด้าและตัวละครทั่วไปนะครับต่อมาก็เป็น7ดอกบัวแบบใหม่นะครับจากปกติที่เราจะมีนกโง่มาช่วยโจมตีนะครับถ้าเกิดเราสะสมสแต็กครบนะครับกลายเป็นเพิ่มพลังโจมตี 40% เป็นเวลา20วินาทีแทนนะครับแล้วก็7ดอกบัวตัวนี้สามารถตีบวกได้แล้วนะครับใช้โกโลตัสในการตีนะครับสำหรับเรทการตีบวกก็แค่ไม่แตกไม่ร่วงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ติดด้วยครับเพราะว่าบวกยากพอควรเรทประมาณ 30 กว่า%นะครับยิ่งบวกขึ้นสูงเยอะๆเรทก็ยิ่งน้อยนะครับต่อมาครับก็ปรับรางวัลเควสรายวันใหม่นะครับแล้วก็เนสซุ่มซีซั่น3นะครับเพิ่มดีบัฟก่อกวนในชั้น18ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงกราฟิกเล็กน้อยนะครับปรับปรุงให้การมองเห็นดีขึ้นนะครับในบางสถานการณ์เช่นนานล็อกอินแล้วก็ห้องมืดบอสห้องมืดบอส4นะครับห้องมืดบอส4ก็เหี้ยแล้วต่อมาก็ปรับปรุงร้านสเตทและเนสช็อปนะครับก็ลบ7เก่าทั้งหมดออกจากร้านค้านะครับแล้วก็เพิ่มของใหม่ในร้านค้าสเตทและเนสแชร์นะครับแล้วก็กล่องบิกินเนอร์ไกด์นะครับก็เปลี่ยนจากเรดโลตัสเก่าเป็นเรดโลตัสใหม่นะครับส่วนหัวข้ออื่นๆครับก็เปิดSunset Training Ground นะครับชั้น21ชั้น22นะครับแล้วก็รางวัลจากกุญแจ Sunset นะครับเทียบเท่าชั้น20นะครับยกเลิกการประกาศตีบวก7บวก15ถึงบวก19นะครับแล้วก็ปรับไม่ให้สามารถปรับเพจสกิลได้ระหว่างที่ติดคูลดาวน์นะครับลบดันเจียนกัดเลสออกจากเกมนะครับแล้วก็ปรับบัฟพรีเมียมนะครับจากคริ 10% เป็น Attack 10% แทนนะครับแล้วก็สกิลของตัวละครคลาสหอกทั้งหมดนะครับจะถูกรีเซ็ตแก้ไขคำอธิบายกล่องของนิวบี้นะครับแล้วก็ลบเควสที่ไม่เสถียรออกจากผู้เล่นนะครับแล้วก็นำกิจกรรมบอร์ดเกมออกนะครับต่อมาก็เป็นชุดแคสใหม่นะครับก็ราคาประมาณ 9,900 นะครับประมาณ250บาทนะครับขอบฟ้านะครับก็ตามรูปเลยนะครับแล้วก็เป็นชุดเอาเวกหอกมาราคาประมาณ 9,000 เหมือนกันนะครับขอบฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มชุดแพนทอมในร้านค้าคริสตัลนะครับเพิ่มปีกค้างแปะแก้มใหม่นะครับเพิ่มสัตว์เลี้ยงแดงใหม่นะครับเบบี้แบ็คไทเกอร์นะครับแล้วก็ประดับ2ชิ้นนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มสตัทไฟนอลดาเมจนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของอีเวนต์นะครับก็มีการแข่งการลงซันเซ็ตนะครับ3อันดับแรกของแต่ละอาชีพสายหอกนะครับก็จะได้รับรางวัลนะครับสำหรับ ID ที่มีคลาสหอกและคลาสใดก็ได้นะครับที่ผ่านชั้น15นะครับรวม2ตัวละครครับจะได้รับรางวัลเป็นที่ลงดันอาวุธทอง500ชิ้นนะครับแล้วก็กุญแจเปิดกล่องซันเซ็ตนะครับและสำหรับ ID ที่มีคลาสหอกและคลาสใดก็ได้นะครับที่ผ่านชั้น17นะครับรวม2ตัวละครครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจของน้องหอกนะครับจะได้รับรางวัลเป็น Heavenly Aura 1,000 ชิ้นนะครับถุง Heavenly Aura นะครับแล้วก็สกิลรูน 1,003 ชิ้นนะครับก็1ชิ้นจะเป็นสกิลตรงสายนะครับแล้วชิ้นที่2ชิ้นที่3จะสุ่มรวนทั่วไปนะครับสำหรับท็อป 1-3 นะครับถ้าเกิดอัพวิดีโอตอนลง Sunset ลงใน YouTube แล้วก็ส่งลิงก์ไปยัง1-1จะได้รับรางวัลเป็นถุงขนนก3ชิ้นนะครับและกิจกรรมกล่องภารกิจสำหรับสายหอกนะครับก็ของรางวัลจะเป็นวัตถุดิบในการคราฟเพจ7หัวใจแล้วก็กล่อง7ไฟนอลนะครับแล้วก็ฉายาเพิ่มคริติคอลดาเมจ 10,000 แชร์ทั้ง ID นะครับต่อมาก็เป็นกล่องกิจกรรมกัดเลสใหม่นะครับก็มีเซตคอนเวอร์ชุด 2,100 ชิ้นนะครับแล้วก็เซตคอนเวอร์ประดับ 1,400 ชิ้นนะครับแล้วก็โกโลตัสวอเตอร์ 2,000 ชิ้นนะครับแล้วก็ฉายาเพิ่ม MXPX อีก 10,000 แชร์ทั้ง ID นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับสุ่มรับรางวัล150 ID นะครับแล้วก็มีกิจกรรมแชร์โพสต์ของเพจเกมนะครับสุ่มรับรางวัล40 ID นะครับต่อมาก็เป็นแพ็คตั้งตัวสำหรับเล่นอาชีพหอกนะครับมีถุงสำหรับอาชีพหอกที่อยากเก่งทางลัดในราคา 200,000 แคสนะครับประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับมีอาวุธหลักรอง EOD นะครับ 1.4M นั่นก็คือ1,400,000นะครับแล้วก็7สกิลดีมเลสกีนะครับบวก10อย่างละ1ชิ้นตามคลาสที่เล่นนะครับเพจฟ้า1ชิ้นนะครับการันตีขั้น8นะครับชุดไบนอสเป็นเดโวนะครับก็คือชุดโวแดง1ชุดนะครับแล้วก็หัวขาซันเซ็ตอย่างละ1ชิ้นนะครับชุดประดับ DDN สเต็ป2บวก12ยกเซตนะครับแล้วก็ถุง7บวก15นะครับแล้วก็มีทั้ง7ป้องกันแล้วก็7ดอกบัวนะครับแล้วก็มีคอร์สโว7ด้วยนะครับใช
ฉายาเลนเซียสำหรับคนที่ซื้อแพ็กเกจนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ลูน4ช่องนะครับช่องละ1ชิ้นนะครับแล้วก็ไอเทม Deop ชุด Heavenly นะครับแล้วก็มี Coral Jelly นะครับเอาไว้อัพเลเวล Hero นะครับแล้วก็ถุงทาริสครบชุดนะครับถุงซีลและคอนโวซีลนะครับแล้วก็ Origin นะครับก็คือซอสของเรานั่นเองนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของในถุงนะครับอันนี้เป็นถุงเผยสกิลฟ้านะครับการันตีขั้น8อันนี้เป็น7สกิลนะครับดีมเลดกรีนอันนี้เป็นอาวุธ EOD 1.4M นะครับก็ได้ทั้งหลักรองนะครับแล้วก็ชุดไมนอสเดโวโวแดงครับแล้วก็ประดับ DDN บวก12สเต็ป2ด้วยนะครับแล้วก็หัวขาซันเซ็ตนะครับอันนี้เป็นไอเทมดีออฟชุดเฮฟวิลลี่นะครับแล้วก็ถุง7ทั้งชุดทั้งอาวุธบวก15นะครับแล้วก็ถุงทาริสถุงซิลคอนโวซิลลูนออริจินซอสแล้วก็คอลโลเจนลี่นะครับแล้วก็ฉายานะครับอารมณ์เหมือนฉายาเทียร์ดรอปเลยแล้วก็เป็นเมนเนียน 2+1 แพ็คเกจนะครับก็ขายแพ็คสัตว์เลี้ยงขอบส้มนะครับพร้อมโปร 2+1 นะครับที่จะได้บัตรแรกสัตว์ส้ม3ใบแล้วก็น้ำยาอัพเลเวลสัตว์ส้มเลเวล60 1ขวดนะครับแล้วก็มีโปรเติมเงินของเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็มีการรีเซ็ต DN Point ในวันที่10พฤษภาคมนะครับในส่วนของแพทเดือนพฤษภาคมก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ